เจอล่มแอปที่ติดมากับเครื่องไปทำยังไงดีจะเอากลับมายังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กนิ่ง iMode ค่ะใครที่เผลอลบแอปที่ติดมากับเครื่องอย่างเช่นแอปเมลแอปปฏิทินหรือว่าแอปแผนที่ไปนะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่ามันมีวิธีการเอากลับมาง่ายๆอยู่ทำได้ดังนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือไม่ต้องตกใจค่ะสมมติว่าเราเผลอลบแอปปฏิทินออกไปจากเครื่องของเราโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วมันไม่มีขึ้นมาที่หน้าจอโฮมนะคะให้เข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วพิมพ์หาชื่อแอปเมื่อกี้เราลบแอปปฏิทินไปเนาะก็พิมพ์ชื่อแอปปฏิทินไปค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะอยู่ใน App Store นี่แหละค่ะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดกลับมาที่เครื่องเหมือนเดิมค่ะโอเคเรียบร้อยตอนนี้แอปปฏิทินของเรากลับมาที่หน้าจอโฮมแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนแอปอื่นๆอย่างเช่นแอปกล้องถ่ายรูปแอปรูปภาพหรือว่าแอปสุขภาพนะคะเป็นแอปที่เราไม่สามารถลบออกไปจากเครื่องของเราได้แต่ว่าบางทีเราอาจจะไปเผลอกดซ่อนมันไว้ที่คลังแอปในเครื่องของเราค่ะก็ให้เข้าไปดูที่คลังแอปเลยนะและนี่ก็เป็นวิธีนำแอปที่ติดมากับเครื่องที่หายไปกลับมาอย่างง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนี้ขอลาไปก่อนเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ